อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูหมั่นโถเป็ดย่างมาฝากกันค่ะวิธีทำหมั่นโถเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำน้ำมันพืชนวดจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมรีดเป็นวงรีทาน้ำมันพืชเล็กน้อยพับครึ่งวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้นำหมั่นโถไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 8-10 นาทีพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสน้ำผึ้งเป็ดย่างคนผสมน้ำผึ้งเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำส้มเข้มข้นเข้าด้วยกันเติมเนื้อเป็ดย่างเคล้าผสมให้เข้ากันใส่เป็ดย่างซอสน้ำผึ้งลงในหมั่นโถที่ผ่าเตรียมไว้ตามด้วยเกี๊ยมฉ่ายดองขิงดองและใบขึ้นช่ายให้สวยงามจัดหมั่นโถเป็ดย่างลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและงาดำคั่วบุบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูหมั่นโถเป็ดย่างแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ